จากกระแสข่าวในโลกโซเชียลเตือนภัยแมงกระพุนที่หาดชลาทัศน์นะครับจังหวัดสงขลาซึ่งก็พบมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกพิษของแมงกระพุนหลายรายทั้งในพื้นที่อำเภอสิงหนครมาจนถึงที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาตลอดแนวหาดชลาทัศน์ซึ่งนายวันชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์ของแมงกะพรุนหมวกโปรตุเกสเจอกันเป็นประจำทุกๆปีตามฤดูกาลแต่ปีนี้ถือว่าพบมากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสพบมากในช่วงมรสุมนะครับส่งผลให้ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลในห้วงเวลานี้พบซากแมงกะพรุนไฟเรือรบโปรตุเกสถูกคลื่นซัดเข้ามาบริเวณชายหาดต่างๆตลอดแนวทั้งจังหวัดนราธิวาสปัตตานีสงขลากระบี่และภูเก็ตทางนี้หากพบมีผู้ถูกพิษแมงกะพรุนชนิดนี้ก็จะมีการเร่งให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีโดยระหว่างนี้ไปจนถึงต้นเดือนเมษายนก็จะยังพบแมงกะพรุนไฟโปรตุเกสอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวระมัดระวังในการลงเล่นน้ำหากพบแมงกะพรุนไฟดังกล่าวอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดและหากโดนพิษของมันเข้าแล้วก็ให้เร่งเอาน้ำส้มสายชูราดที่ผิวหนังเราทันทีสำหรับแมงกะพรุนไฟโปรตุเกสหรือว่าแมงกะพรุนไฟเรือรบโปรตุเกสเป็นแมงกะพรุนชนิดหนึ่งที่อยู่ในอันดับไฮโดซัวมีรูปร่างคล้ายหมวกของทหารเรือชาวโปรตุเกสในยุคกลางหรือเรือรบของโปรตุเกสในยุคล่าอาณานิคมที่เรียกว่า Man of War มีลักษณะสีฟ้าหรือสีม่วงมีหนวดยาวซึ่งโดยปกติจะไม่พบในน่านน้ำไทยโดยจะพบในทะเลเปิดของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียแต่อาจถูกกระแสน้ำพัดเข้ามาเกยตื้นหรือเข้าสู่น่านน้ำไทยได้ในบางฤดูกาลซึ่งรูปร่างของมันก็คล้ายกับเรือมีหนวดที่ปลายด้านหนึ่งซึ่งโปร่งแสงสีฟ้าม่วงหรือสีม่วงอมชมพูเป็นสัตว์ที่กินเนื้อมันจะใช้หนวดดักจับเหยื่อซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กทั้งนี้แมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสจัดเป็นแมงกะพรุนชนิดที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกเทียบเท่ากับแมงกะพรุนกล่องหรือแมงกะพรุนอิรุคันจิและจัดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกด้วยซึ่งพิษนั้นจะทำลายระบบประสาทผิวหนังหัวใจเมื่อถูกต่อยเข้าแล้วก็จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างมากส่วนใหญ่แล้วผู้ที่โดนพิษจะช็อกและหัวใจล้มเหลวก่อนที่จะกลับเข้าถึงฝั่งแมงกะพรุนไฟเรือรบโปรตุเกสมีพิษที่ทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนเป็นอย่างมากบริเวณผิวที่สัมผัสกับแมงกะพรุนจะไหม้และก็เป็นรอยแดงนอกจากอาการปวดแสบปวดร้อนแล้วพิษของมันยังสามารถทำลายระบบประสาทผิวหนังหัวใจและความเป็นพิษที่รุนแรงที่สุดคือทำให้เสียชีวิตได้เลยทีเดียวทั้งนี้หากรู้ว่าถูกพิษของมันเข้าแล้วก่อนอื่นเลยต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้องก่อนที่พิษของมันจะเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งก็สามารถทำได้ดังนี้ 1. ก่อนอื่นเลยต้องนำผู้บาดเจ็บขึ้นจากน้ำและต้องคำนึงด้วยว่าผู้ที่ช่วยเหลือจะต้องปลอดภัยจากแมงกะพรุนด้วย 2. ใช้วัสดุแข็งไม่ว่าจะเป็นกระดาษบัตรหรือไม้ในการเขี่ยหนวดออกจากบริเวณที่สัมผัสโดยห้ามใช้มือสัมผัสโดยตรงเด็ดขาด 3. ห้ามนวดถูหรือทายาใดๆบริเวณที่โดนสายแมงกะพรุนถึงแม้ว่าอาจมองไม่เห็นว่ามีหนวดแมงกะพรุนหลงเหลืออยู่แล้วเนื่องจากว่ายังมีโอกาสที่จะมีถุงพิษเล็กๆจำนวนมากอยู่บริเวณผิวหนังโดยที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าซึ่งถุงพิษเหล่านี้จะถูกกระตุ้นเมื่อมีแรงกดทับที่ผิวบริเวณนั้นทำให้เกิดการยิงเข็มพิษเข้าสู่ร่างกายและทำให้เกิดอาการมากขึ้น 4. ลาดผ่านด้วยน้ำทะเลเพื่อให้หนวดที่ติดอยู่ออกไปให้ได้มากที่สุด 5. ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ยาชาชนิดพ่นในการลดอาการปวดเพื่อหลีกเลี่ยงการที่ต้องถูนวดบริเวณที่สัมผัสแมงกะพรุนในกรณีที่ไม่มียาชาชนิดพ่นให้ใช้น้ำแข็งประคบเบาๆเพื่อลดอาการปวด 6. ถ้ามีอาการรุนแรงเช่นเริ่มรู้สึกหายใจลำบากหรือเริ่มหมดสติให้โทรเรียก1669เพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีและหากผู้ถูกพิษหมดสติหรือหัวใจหยุดเต้นควรกู้ชีวิตโดยการกดหน้าอกและช่วยการหายใจทันทีอย่างไรก็ตามหากเรายังอยากไปเล่นน้ำทะเลอยู่แต่ไม่อยากเจอแมงกะพรุนอย่างแรกก็ควรจะสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำชายหาดเพื่อประเมินว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดหรือถ้ายังไม่แน่ใจก็ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างชุดดำน้ำหรือชุดว่ายน้ำ
ที่สามารถคลุมทั้งตัวและก็สวมถุงมือเมื่อลงเล่นน้ำหรือดำน้ำในบริเวณที่อาจพบแมงกะพรุนพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการหยิบจับซากแมงกะพรุนที่ตายแล้วด้วยพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการหยิบจับซากแมงกะพรุนที่ตายแล้วด้วยมือเปล่าเพราะอาจสัมผัสโดนพิษได้รวมทั้งระมัดระวังการลงเล่นน้ำทะเลในตอนกลางคืนเพราะเป็นช่วงเวลาที่แมงกะพรุนจะลอยขึ้นมาที่ผิวน้ำร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ